นายกนิดบอกเลยนะคะคือต้องมีหลายด้านนะต้องดูเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองต้องประสานกระทรวงการต่างประเทศเพราะนักมวยไทยหลายคนอยากไปสอนค่ะและอยากตั้งค่ายมวยในต่างประเทศด้วยเพราะฝรั่งก็สนใจกันนี่แต่ใช้วีซ่านักท่องเที่ยวถ้าเข้าไปทำงานที่นั่นไปตั้งค่ายมวยไทยมันผิดกฎผิดกฎบ้านเขาเดี๋ยวจะโดนส่งกลับประเทศและโดนกฎหมายเล่นงานอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่สนใจมวยไทยอยากจะเข้ามาเรียนทางมวยไทยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทางกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยคือเรื่องนี้ต้องอำนวยความสะดวกให้กับเขาเพื่อจะได้ผลักดันมวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงฟังนายกดูค่ะทางด้านวันแชมเปี้ยนชิพเราทราบกันดีอยู่ว่าทุกวันศุกร์เนี่ยทั่วโลกเนี่ยจะมีไลฟ์สตรีมมิ่งคนดูหลายร้อยล้านคนผมเองผมก็แปลกใจนะว่ามีคนดูเยอะขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยเนี่ยผมว่าศักยภาพของมันเนี่ยยังไปได้อีกไกลไปได้เยอะมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรานำรายได้ให้กับประเทศนะครับโดยการเราจะสามารถเชื่อมโยงไปกับการท่องเที่ยวก็ได้ยกตัวอย่างเช่นสมุยหรือภูเก็ตเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีอยู่ไม่ว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเข้าแคมป์นะครับมาเรียนมวยไทยนะครับแล้วก็เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วโลกว่าสนามมวยลุมพินีสนามมวยราชดำเนินเนี่ยเป็นเมกกะของสนามมวยStadium to witness Lumpini 46 One Championship live throughout the world.